ลายเป็นประเด็นร้อนๆขึ้นมาทันทีเมื่อเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้หรืออิมอชิตะที่ก่อนหน้าได้ออกมาประกาศถึงอดีตผู้จัดการและได้แจ้งความเมื่อต้นปี2565ล่าสุดเฟี้ยวฟ้าวได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยได้ระบุว่าขอประกาศณที่นี่เนื้อที่ทางอิมได้ให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตผู้จัดการเฟี้ยวฟ้าวออกจากงานในบริษัทและผู้จัดการส่วนตัวความจริงและเหตุผลคือ 1. ไม่มีการทะเลาะเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใดแต่เนื่องจากพบว่าอดีตผู้จัดการได้ทำทุจริตยักยอกไม่ซื่อสัตย์จึงทำการให้เขาออกจากการเป็นผู้จัดการ 2. ในเรื่องงานที่ผ่านมาในธุรกิจทัวร์ทั้งไทยและต่างประเทศOrganizerผลิตรายการงานประชุมสัมมนาการค้าคอนเสิร์ตต่างๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความจริงคืออดีตผู้จัดการไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหรือร่วมหุ้นใดๆในบริษัทและอิมเลยเพราะอิมทำสายงานนี้มานานกว่า10ปีแล้วและอิมเป็นเจ้าของกับพี่ชายแท้ๆเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าอดีตผู้จัดการเป็นเพียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกจ้างมีหน้าที่ประสานงานเท่านั้น 3. อดีตผู้จัดการหมิ่นประมาทสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับอิมและบริษัทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งสร้างความเท็จทั้งสิ้นเพื่อให้บุคคลอื่นคล้อยตามและเข้าใจอิมผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอิมจึงขอดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อให้หยุดในสิ่งที่ไม่ดี